วัสดีครับผมนายแพทย์กิจจาจำปาศรีวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องการดื่มเหล้าอย่างไรไม่ให้ตายการดื่มเหล้าที่มากเกินไปจะส่งผลต่อร่างกายของเราหลายประการครับเริ่มต้นเนี่ยหัวใจเราก็อาจจะเต้นเร็วขึ้นเลือดลมสูบฉีดแก้มอาจจะแดงๆใช่ไหมครับนี่คือตอนเริ่มแต่พอเราเริ่มเมามากขึ้นอาจจะเกิดการกดการหายใจเมื่อเราหายใจลดลงก็อาจจะเกิดการขาดออกซิเจนรวมถึงเกิดการอาเจียนสำลักได้ง่ายขึ้นในกระแสเลือดของเราเนี่ยพอเรากินเหล้าไปมากๆอาจจะเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำเกิดแร่และสารน้ำในเลือดผิดปกติจนถึงในที่สุดก็จะหมดสติชักเกร็งกระตุกแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะจนถึงเสียชีวิตได้ในที่สุดครับแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะเมาได้เร็วช้าต่างกันครับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเพราะว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยก็มีขนาดตัวที่ไม่เท่ากันคนผอมคนอ้วนใช่ไหมครับน้ำหนักตัวอาจจะไม่เท่ากันคนตัวเล็กก็ย่อมเมาได้ง่ายกว่าอย่างในข่าวใช่ไหมฮะก็จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กก็จะกินเหล้าไปสักพักนึงก็อาจจะเมาได้กว่าผู้ชายที่ตัวใหญ่เป็นต้นนะครับในแต่ละคนเนี่ยถ้ามีสุขภาพแข็งแรงดีโอกาสจะเกิดอันตรายจากเหล้าเนี่ยมันก็จะน้อยในทางตรงกันข้ามถ้าคนที่ไม่แข็งแรงกินเหล้าเข้าไปแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้มากขึ้นสำหรับปัจจัยอื่นๆนะครับก็ได้แก่การกินสารหรือยาบางอย่างเข้าไปพร้อมกันด้วยเช่นบางคนมีการใช้ยาบ้าหรือว่ายาเลิฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายแล้วก็มากขึ้นด้วยการกินเหล้าเร็วหรือว่าดื่มเร็วนะครับในปริมาณมากอยู่รวดเร็วเนี่ยก็จะเมาได้ง่ายกว่าการดื่มเหล้าแต่ละชนิดก็จะเมาได้ไม่เท่ากันนะครับเช่นไวน์เบียร์หรือว่าตัวเหล้าขาวกินไปแล้วมันก็จะเมาไม่เท่ากันก็แล้วแต่เปอร์เซ็นต์ของมันนะครับอย่างเบียร์เนี่ยมันมีแอลกอฮอล์แค่ 5% นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดื่มในปริมาณเยอะหน่อยถึงจะเมานะครับในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานของ1ดริงก์ว่าในแต่ละ1ดริงก์เนี่ยมันคือเท่าไหร่ในแต่ละชนิดของตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะเช่นเบียร์เนี่ย1ดริงก์เนี่ยก็คือเท่ากับ340กรัมก็ประมาณเบียร์1กระป๋องส่วนไวน์1ดริงก์ของไวน์เนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าเบียร์มันประมาณ 5% ใช่มั้ยฮะส่วนไวน์เนี่ย 12% นะครับก็ดูแล้วก็ประมาณสัก 1-2 แก้วไวน์สำหรับเหล้าเนี่ยมันมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ถึง 40% ด้วยกันดังนั้นเนี่ยเวลากินเหล้าเนี่ยกินแค่ประมาณเป๊กหรือ2เป๊กเนี่ยก็เท่ากับ1ดริงก์แล้วนะครับเมื่อเราวัดระดับของแอลกอฮอล์ในเลือดออกมาเนี่ยผลต่อร่างกายมันจะมีเป็นระดับดังต่อไปนี้นะครับขั้นที่1คือระดับแอลกอฮอล์ต่ำๆก่อนนะครับถ้าเป็นตัวเลขก็คือ20ถึง79มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะฮะก็จะเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์ดีนะแต่ก็อาจจะมึนๆนิดหน่อยเพราะเรียกว่ามึนงงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มกินเหล้ามากขึ้นไปนะครับจนมีระดับของแอลกอฮอล์เนี่ยประมาณสัก80ถึง199ก็คือไม่เกิน200เนี่ยจะเริ่มมีอาการเดินเซนะครับควบคุมสติควบคุมอารมณ์รวมถึงการตัดสินใจเนี่ยก็ช้าลงเมื่อแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยเกิน200ขึ้นไปนะฮะจนถึง300นะครับก็เราจะเริ่มมีอาการพูดไม่ชัดนะครับเดินเซนะครับเริ่มมีขึ้นไส้อาเจียนนะครับรวมถึงเมื่อใกล้ๆจะถึงประมาณ400เนี่ยเราอาจจะเริ่มหมดสติได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิน400นะครับก็จะเป็นระดับของแอลกอฮอล์ในเลือดของหญิงสาวที่เป็นข่าวนะครับก็อาจจะเริ่มมีการกดระบบหายใจนะฮะมีระบบหายใจที่ล้มเหลวหมดสติแล้วก็อาจเสียชีวิตได้ครับอันที่1เนี่ยในคนที่เมามากจนไม่ได้สติแล้วปลุกไม่ตื่นเลยเนี่ยเราต้องระวังคิดในทางที่แง่ร้ายที่สุดก่อนอาจจะต้องพาไปโรงพยาบาลก่อนถึงจะปลอดภัยนะฮะถ้าเราอยู่กันแค่2คนหรือไม่มีรถหรือเราก็เมาด้วยเนี่ยโทรเรียกรถพยาบาลเลยฮะอาจจะโทรที่เบอร์1169ก็ได้นะครับแล้วก็ระหว่างรอเข้ามารับเนี่ยเราก็ปฐมพยาบาลเพื่อนเราเบื้องต้นก่อนอันแรกเนี่ยเวลาเขานอนเนี่ยต้องจับเขานอนตะแคงนะฮะเพราะว่าการนอนตะแคงเนี่ยมันจะทำให้ลิ้นเนี่ยมันไม่ตกไปอุดทางเดินหายใจนะฮะอันที่2คือว่าถ้าเกิดเพื่อนเขาเนี่ยเกิดสำลักขึ้นมาการนอนตะแคงเนี่ยก็จะทำให้อ้วกที่สำลักหรืออ้วกเนี่ยมันไม่แบบสำลักลงไปที่ปอดหรือว่าหลอดลมนะฮะซึ่งจะอุดกั้นทางเดินหายใจก็อันตรายเหมือนกันอาจจะเสียชีวิตได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเนี่ยยังพอรู้เรียกเรารู้สติอยู่บ้างเนี่ยการให้เขานั่งนะครับแล้วก็ให้เขาดื่มน้ำเปล่าเยอะๆเนี่ยก็อาจจะดีต่อผู้ป่วยนะครับเพราะว่ามันจะไปช่วยเจือจางแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดรวมถึงให้มีการขับ
ปัสสาวะอะไรออกมามากขึ้นด้วยอันต่อไปคือว่าเราพยายามอย่าปล่อยให้คนเมาเนี่ยอยู่คนเดียวเพราะการที่คนเมาอยู่คนเดียวเนี่ยเกิดเขาเดินจะไปเข้าห้องน้ำอาจจะไปสะดุดล้มอุบัติเหตุได้หรือว่าเกิดตกจากที่สูงตกบันไดหรือแบบอันตรายสุดคือตกตึกไปเลยเนี่ยก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับคนเมาการควบคุมสติไม่ดีดังนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้เพื่อนที่เราเมาเนี่ยอยู่คนเดียววันนี้เราก็ได้รู้ถึงเรื่องของผลของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายนะครับรวมถึงเราก็รู้วิธีการดูแลเพื่อนของเรารวมถึงตัวเองเนี่ยทำยังไงไม่ให้เมาจนเสียชีวิตก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เพื่อนๆรักด้วยนะครับ